วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะตอนนี้ตั๊กมาจังหวัดนครปฐมนะท่านผู้ชมนี่ตั๊กมานี่มาเที่ยวนะแล้วก็นี่มาเจอร้านนี้ค่ะร้านแม่เดือนนะท่านผู้ชมนี่ยำข้าวแหนมทอดแล้วก็เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยเป็นน้ำกะทิราดฉ่ำๆนะท่านผู้ชมร้านนี้คือโคตรเด็ดเด็ดมากๆนะท่านผู้ชม30 ปีเออนี่ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวพิกัดเนี่ยเดี๋ยวตั๊กปักหมุดไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะมาตั๊กพาไปชมบรรยากาศนะคะนี่นี่ร้านนี้โคตรเด็ดเลยท่านผู้ชมนี่ไปเดี๋ยวเราไปชมกันแบบนี้จะเป็นแบบร้านแบบนี้นะเป็นรถเข็นค่ะก็แม่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะอยู่หน้าศาลนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนะคะเป็นเขตชุมชนราชวิถีนะคะไปเราพาไปชมกันนะคะนะคะก็จะมียำแหนมข้าวทอดนะท่านผู้ชมข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยราดกะทิฉ่ำๆนะเออแล้วก็มีสาคูไส้หมูนะคะมีก๋วยเตี๋ยวรอดราคา25-40 บาทนะคะข้าวปากหม้อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะกะทิฉ่ำๆนี่แม่สวัสดีนะคะแม่จ้าจะเป็นแบบสไตล์กันอร่อยมากเก็บโบราณราดกะทิค่ะแม่เปิดร้านบ่าย3 โมงถึง1 ทุ่มจ้ะขายทุกวันมีเด็ดข้าวเกี๊ยวราดกะทิกับแหนมยำข้าวทอดจ้ะก็คือ2เมนูนี้คือเด็ดเลยแหนมยำนี่จะสุกหมดแล้วมีถั่วมะนาวคั่วอย่างจ้ะนี่เด็ดมากอันนี้เด็ดมากนะท่านผู้ชมเนี่ยขายดีมากนะคะขายดีมากๆนะคะขาย30 ปีแล้วค่ะเจ้าเก่าแก่30 ปีเจ้าเก่าแก่อยู่ที่นี่เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูแม่ที่ทำนะคะไส้เนี่ยคือมีไส้หน่อไม้จ้ะอร่อยแล้วก็อะไรเนี่ยแม่อันนี้กุ้ยช่ายแต่ตอนนี้กุ้ยช่ายเป็นแพงก็ใช้ตัวนี้แทนเป็นอะไรแม่เป็นผักเป็นผักจ้ะเป็นไส้ผักนี่มาเป็นไส้ผักจ้ะแล้วจะมีน้ำจิ้มราดจ้ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่ะจ้ะอ๋อเป็นตัวไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะแม่จ้ะจ้ะจ้ะอันนี้จะเป็นอะไรแม่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดจ้ะไส้หน่อไม้ไส้หน่อไม้ตัวใหญ่มากค่ะอันนี้คือแม่เพิ่งเปิดร้านเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเปิดร้านกันเลยค่ะท่านผู้ชมเรามาก่อนเนาะกี่ตัวแม่กล่องหนึ่ง7 ตัวเจ็ดตัวกล่องละ25 บาท25 บาทของเข้าไปหมดแล้วเนี่ยแต่เห็นเขาเริ่มจัดแล้วนะแม่นะก็คือขายก่อนงานเนาะจ้ะเข้าก่อนงานรู้สึกจะ9 วันอันนี้ไส้หวานนะแม่ไส้หวานไส้ที่เป็นกะทิจ้าแม่ตัวนี้นี่เป็นสูตรของใครอะแม่ตอนแรกอะสูตรจ้าสูตรที่บ้านอะพ่อแม่ก็อยู่โคราชจ้ะอ๋อแม่เป็นคนโคราชเหรอเนี่ยจ้ามาอยู่นครปฐมแต่งมาอยู่ที่นี่ค่ะมันมีไร่กะทิที่นครปฐมมีของแม่เจ้าเดียวเป็นกะทิโอ้มันมากจะมีเป็นน้ำมันมาแรกๆก็กินไม่เป็นเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นกะทิมันเป็นสูตรของต่างจังหวัดอ่ะที่นี่จ้ะมันจะมีที่เชียงใหม่ด้วยโอ้จะมีที่เชียงใหม่มาแรกๆเขากินไม่เป็นจ้ะขายก็ไม่ได้ขายทีนี้ก็ติดไปเลยนะท่านผู้ชมเป็นแบบของดีไปเลยนะคะอร่อยจ้ะกระเทียมอะไรต้องทำเองกระเทียมก็ทำเองค่ะช่วงยังไม่โควิ
รอเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงรอคิวกันเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะแม่นะโอ้โหตอนนี้ก็ไปรับงานออกร้านออกอะไรหมดจ้าตอนหลังมันก็นั่นแหละกันหมดเลยตอนหลังจ้าแม่ตัวใหญ่เพราะที่อื่นเขาจะหม้อเล็กจ้าตัวเล็กนิดเดียวที่นี่คือหม้อเบลอนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็แม่จะตัดสีเต็มปากเต็มคำนะคะลูกค้าเยอะๆเนี่ยช่วงไหนแม่ช่วงเย็นๆหน่อยเนาะมันร้อนเขาไม่ร้อนจ้าใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นผลกระทบมีแก๊ปมีอะไรต่อจ้าเยอะกระทบเยอะถ้าเราไม่ได้เข้าแก๊ปแล้วค่ะจ้าก็คือต้องมาหาแม่ที่ร้านเท่านั้นนะคะสามสิบปีแล้วนะท่านผู้ชมสุดยอดมากๆลูกค้ามาแล้วค่ะเขาเก็บหม้อนี่คือต้องกะทินะท่านผู้ชมราดช้ำๆนะคะไม่มีที่ไหนนะคะนี่เป็นแบบนี้แช่น้ำแข็งเลยอ่ะอย่างดีอ่ะสุดยอดมากนี่ค่ะวันหยุดนี้ไม่มีเลยเนาะแม่เนาะมาขายทุกวันเลยเหรอคะจ้ะโอ้โหขายทุกวันต้องจับมีธุระก็ปีนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปีนี้57โอ้โหสุดยอดมากท่านผู้ชมโอ้โห57ปีแล้วนะแม่โอ้โหแข็งแรงมากๆค่ะตัวเบลอเลยท่านผู้ชมลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาแค่ตอนนี้บ่ายสามโมงกว่านะคะเพราะว่าเพิ่งมาเปิดร้านเลยเนาะทานบ่อยไหมคะพี่ทานบ่อยลูกค้ามาทานบ่อยไหมอ๋อไม่ค่อยได้มาค่ะแต่ก็แวะนานๆมาค่ะเออมันทานนานๆน่ะช่อง YouTube พี่ขอบคุณค่ะเผ็ดพอดีแม่อันนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์นะท่านผู้ชมนี่ก็คือห้ามพลาดเลยเท่าไหร่นะแม่ยำหนม40ค่ะ40บาทอันนั้นคืออะไรแม่อ๋อหนังหมูนี่ๆท่านผู้ชมหนังหมูนี่ๆๆๆๆอืม
นี่ค่ะใส่หม้อนึ่งอย่างดีหมักแบบธรรมชาติเขาจะเปรี้ยวกับข้าวอ๋อค่ะข้าวใช้ข้าวโอ้โหแม่พริกนี่แน่นอนเลยตำเองคั่วเองน้ำปลาค่ะใส่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหได้เยอะด้วยนะแม่40มะนาวค่ะอะไรอะแม่เศษเศษจะได้กรอบๆได้ไหมนะเป็นไข่เป็นมะพร้าวไข่มะพร้าวเยอะมากทำด้วยนี่พริกทอดนี่น่าทานมากท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ราดกะทิเลยแม่แบบฉ่ำๆปากหม้อราดกะทิแบบฉ่ำๆนะคะ25บาทคือแบบจริงมากแม่ความกะทินะคะราดกะทิแบบเป็นกะทิสดอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยสุดบอกเลยร้านนี้ไปค่ะแป้งบางไส้คือดีกะทิคือมันมากคุณผู้ชมติ๊กเด็ดจริงแล้วดูผักแม่ราดกะทินี่25เหรอแม่เท่าไหร่25พิเศษ3อ๋อถ้าพิเศษ30ค่ะคุณผู้ชม25ก็40ท่านผู้ชมความปังบอกเลยผู้ชมเด็ดจริงรสไม่ใส่ใส่อร่อยมากคุณผู้ชมโอ้โห40แล้วคือเยอะเครื่องคือแน่นท่านผู้ชมเนี่ยกรอบ40คือโคตรคุ้มเลยท่านผู้ชมแล้วรสแซ่บมากนะใครมีโอกาสมาเที่ยวท่านผู้ชมห้ามพลาดนะร้านเนี้ยอร่อยThank you.
รสชาติมันพอดีมากเลยไม่ยอมกลมกล่อมอ่ะเผ็ดกำลังดีอร่อยนี่ยอมสุดยอดมากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจกับตั๊กด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากเนี่ยมาเที่ยวก็แวะมาหานี่เลยนะป้าเดือนนะคือแบบอร่อยมากท่านผู้ชมเนี่ยก็มีที่เดียวด้วยนะเนี่ยร้านฉ่ำๆแบบเนี้ยอร่อยมากแล้วก็ราคาถูกสุดมากท่านผู้ชมถ้าตั๊กให้คะแนนนะตั๊กให้คะแนนเต็ม10เลยอะความอร่อยอะแล้ววัตถุดิบคือแบบทำเองทุกอย่างสุดยอดมากท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะสำหรับวันนี้อร่อยมากสวัสดีค่ะ